เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกุลเครือวีระนายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดทำการจัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโดยมีคณะกรรมการประธานชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกผู้สูงอายุ20ชุมชนเข้าร่วมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า 1,000 คนโดยทางว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานเป็นผู้ชี้แจงและทางเจ้าหน้าที่กองงานวิชาการและแผนงานเข้าร่วมการประชุมประชาคมที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยมีหัวข้อการประชาคมในด้านการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเช่นเดียวกับพัทยาเรื่องข้อเสนอการนำพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EECมาปรับใช้กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเรื่องการขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายของพรรคการเมืองอันได้แก่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ60ปีเดือนละ 3,000 บาทค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขเดือนละ 2,500 บาทค่าตอบแทนประธานและคณะกรรมการชุมชนค่าดูแลเด็กแรกเกิดถึง8ขวบเดือนละ 1,200 บาทค่าใช้จ่ายเยาวชน18ถึง22ปีเดือนละ 2,000 บาทเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรคเรื่องแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14ตำบลในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากการประสานแผนสนับสนุนงบประมาณเช่นเดียวกับงบผู้ว่า CEO เรื่องการขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ1คันเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีของเทศบาลนครแม่สอดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางชาวชุมชนทั้ง20ชุมชนเป็นอย่างดีการยกฐานะจากเทศบาลนะครับจะต้องมีพิเศษเรื่องของพรบ.เด็กพิเศษนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่ผู้สูงอายุนะครับค่าตอบแทนพรบ.เด็กที่ผู้พิการนะครับค่าตอบแทนข้าราชการชุมชนนะครับค่าดูแลเด็กอะไรต่างๆนะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรบ.4ตัวบนการพัฒนาการจัดทำแผน5ปีนะครับถ้าทุกท่านเห็นชอบนะครับขอความกรุณา